สวัสดีครับโอ้ไม่คิดกลับมาเจอกับเพื่อนๆพี่ๆกันอีกแล้ววันนี้เรามีรถก่อสร้างมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะครับเป็นรถขุดหรือว่าเอ็กซ์คาเวเตอร์นะครับแต่ว่าที่กล่องเขาเขียนว่า small shovel car ซึ่ง shovel เนี่ยจริงๆก็คือหมายถึงบุ้งกี่ที่ตักได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรถขุดขนาดเล็กเขาเลยใช้ชื่อคำว่า small shovel car นะครับเราได้มาจากร้านขายของเล่นแถวบ้านคันละ149 บาทนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเป็นแบบแพ็กเกจแบบหยิบเข้าไปถึงตัวรถได้เลยเนาะตอนที่ตั้งอยู่ในร้านเนี่ยสามารถจับสัมผัสได้เลยนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงเนาะแล้วก็มีแท็กเป็นยางด้วยดูนี่แท็กเป็นล้อยางเห็นไหมครับก็สมจริงใช้ได้เนาะตู้แอร์ด้วยตู้แอร์นี่ตู้แอร์นะครับแต่เสียดายเปิดประตูไม่ได้นะครับของยี่ห้อลิลลี่ทอยเขาบอกว่าเขาตั้งมาตั้งแต่ปี1985หลายๆคนน่าจะยังไม่เกิดนะครับคนรีวิวเองก็ยังไม่เกิดเลยนะครับอันนี้เป็นรถก่อสร้างอีกหนึ่งซีรีส์ที่พี่เทียนชอบมากนะครับเราซื้อมาให้เล่นให้ดูกันวันนี้นะครับดูก่อนตัวกล่องนะครับจริงๆเขามีอยู่2สีด้วยกันนะครับก็คือสีเขียวกับสีเหลืองซึ่งสีเขียวเนี่ยก็จะซีรีส์เดียวกันเนี่ยแต่ว่าเป็นเลข32501นะครับส่วนสีเหลืองของเราเนี่ยวันนี้เป็น32502นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยจริงๆที่ร้านเนี่ยก็มีทั้ง2คันตั้งอยู่เนาะแต่ว่าคันสีเหลืองเนี่ยมันจะเห็นบ่อยกว่าแล้วก็ดูแบบรูปร่างเป็นตู้แอร์สวยงามกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยเราดูเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสีมันจะเป็นแบบทึบๆอ่ะมันมองไม่เห็นข้างในเนาะแล้วก็เป็นรถแบบโค้งๆตรงนี้นะครับดูไม่ค่อยสมจริงหรือว่ามองไม่ค่อยเจอแถวๆบ้านเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาสีเหลืองมานะครับทีนี้นี่ดูด้านหลังเห็นไหมครับเทียบกัน2คันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆนะครับถ้าไปเจอ2คันนี้ตั้งอยู่ชอบคันไหนก็เลือกได้เลยลูกเล่นง่ายจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวคันเนี้ยมันจะมีบุ้งกี่ที่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าคันสีเหลืองแต่ว่าคันสีเหลืองอย่างที่บอกมันสมจริงกว่าเนาะก็เลยเอามาเพราะว่าแถวบ้านน่ะส่วนใหญ่จะเห็นแต่สีเหลืองทั้งนั้นเลยนะครับนี่ของเราคือด้านนี้นะครับขนาดรถเนี่ยกล่องบอกว่า1:64นะครับแล้วก็สำหรับน้องๆอายุ3ขวบขึ้นไปซึ่งถ้าเป็นน้องๆเล็กๆเนี่ยมันอาจจะมีชิ้นส่วนบางอันที่มันหักง่ายหรือว่าแตกได้นะครับก็ต้องให้พี่ๆหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยเล่นเป็นเพื่อนนะซึ่งก็สนุกไปอีกแบบนึงพอได้เล่นด้วยกันนะครับนี่นะครับด้านล่างก็มีคำเตือนอ่ะราคา149 บาทเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันวันนี้นะครับอันดับแรกเลยเราแกะกล่องออกมาก่อนนี่เราตัดสก็อตเทปแกะตัวล็อกต่างๆมันด้วยแล้วนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนี่อันดับแรกนะครับเราเปิดกล่องออกมานี่จริงๆด้านล่างนะครับเขาจะมีตัวล็อกมานี่นะครับเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับเป็นตัวล็อกแบบนี้ล็อกมานี่ล็อกมาด้านนี้นะครับแต่เราแกะออกมาแล้วเพื่อความรวดเร็วน้องๆเพื่อนๆจะได้ดูกันอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องเสียเวลาครับแกะออกมาปุ๊บทุกครั้งนะครับของโอ้ไมคิดเราจะเก็บกล่องไว้อย่างดีเลยเพราะว่าเมื่อเล่นเสร็จเราจะได้เอามาคืนใส่กล่องได้แล้วก็วางเรียงได้อย่างเป็นระเบียบนะครับตัวรถนะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เทียบกับตัวหุ่นที่เราเคยรีวิวไปเนี่ยก็จะสูงประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่สูงประมาณนี้เลยนี่เจอกับตำรวจโอกาสนี่ไหมครับสูงใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าเทียบกับเจ้าตัวกันดั้มนี่เทียบกับกันดั้มนะครับกันดั้มก็จะสูงกว่ากันดั้มนิดหน่อยเห็นไหมครับนี่จริงๆถ้าสเกลรถขูดสูงกว่ากันดั้มนี่ถือว่าคันใหญ่มากเลยนะนี่นะครับกันดั้มของเราเราก็รีวิวไปหมดแล้ว2ตัวนี้นะครับอ่ะให้ยืนเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆสำหรับเจ้ารถขูดคันนี้นะครับอันดับแรกเลยเราจะเห็นว่าตัวรถนะครับเขาจะต้องหมุนได้แน่นอน360 องศาเพราะอะไรเพราะรถขูดเนี่ยปกติเวลาวิ่งทำงานนะครับแบบนี้นี่นะครับเขาก็ต้องเข้าไปก่อสร้างนะบางทีก็ต้องขุดจากทางด้านหลังแบบนี้ต้องขุดจากทางด้านหน้าแบบนี้นะครับตัวบุ้งกี่เนี่ยมันก็จะงอได้นะครับดูนี้นะดูนี้นะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้รถขุดนะครับที่เป็นของเล่นเนี่ยมันจะมีแท่งแบบนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรดูนะพอเราดันไปข้างหน้าปุ๊บนี่แขนมันยกเห็นไหมพอดันมาดึงมาข้างหลังปุ๊บแขนมันงอดันไปข้างหน้าปุ๊บแขนมันยกแต่พอยกปุ๊บอย่างนี้มันตักดินได้ใช่ไหมครับเราดันต่อไปนี่ตัวตรงนี้นะครับมันจะมีโชคอยู่นี่เพื่อนๆดูเห็นไหมจะมีโชคอยู่เลยตรงนี้เนี่ยพอเราดันปุ๊บนี่ดูนะเห็นไหมโชคมันจะยุบลงนี่เห็นไหมยุบลงมาปุ๊บจนถึงพื้นพอถึงพื้นปุ๊บก็ตักดินได้ตักดินทำไงไม่ยากครับเราก็ดึงกลับนี่เห็นไหมปุ๊บนี่ดึงกลับเดินไปข้างหน้าพอดึงกลับนะครับโชคตัวนี้มันจะยืดออกดูนะเห็นไหมปุ๊บนี่ตักพอตักเสร็จปุ๊บเราก็ต้องยกใช่ไหมเราก็ยกอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็หมุนถ้าน้องๆมีรถบรรทุกหรือว่ามีรถพ่วงนะครับที่เอามาเล่นด้วยกันก็หมุนแล้วก็หันไปแล้วก็ค่อยๆดึงดันอันนี้ออกมันก็จะเทออกมาอย่างนี้ปึ๊บเทใส่รถเลยแต่คันนี้นะครับด้วยราคามันถูกแล้วก็เป็นคันเล็กนะครับเสียดายตรงนี้จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันไม่หมุนนะมันไม่ค่อยมันไม่หมุนตามนะครับเนี่ยมันต้องแบบว่าเป็นเมนวลซึ่งโอ้หมุนไม่ได้ด้วยนะครับนี่เล่นกันสดๆตรงนี้เลยครับก็จะทำให้แบบรู้สึก
ติดขัดๆนิดนึงจริงๆมันน่าจะแบบว่าหมุนตรงนี้ได้เนาะเราลองดูที่เขาทำมาให้เหมือนมันจะหมุนได้นะครับอ๋อแต่หมุนไม่ได้นะครับหมุนไม่ได้นี่เห็นไหมได้เท่านี้เลยนี่นะครับตัดปึ๊บอ้าวเอ้านี่หลุดออกมาเลยนะครับเพราะมันหมุนไม่ได้นะครับนี้อ๋อแต่ว่าเขาเป็นอย่างนี้นี่เป็นเขี้ยวล็อกไว้เห็นไหมครับแล้วก็ล็อกไว้อย่างนี้ปึ๊บติดแล้วนี่นะครับล็อกปึ๊บเอาดึงครับปึ๊บได้เท่านี้นะครับเห็นไหมโชว์โกข้างหน้าหมุนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมุนไม่ได้ปุ๊บตรงเนี้ยมันจะดูมุมค่อนข้างเทเนาะเวลาเราตักใส่รถเนี่ยยังไม่ทันถึงกระบะเลยดินมันจะร่วงหมดแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องแบบใช้ลูกเล่นนิดนึงเวลาเทก็คือต้องเอียงแขนนี้นิดนึงนะครับฟังก์ชันการตักแนะนำไปเรียบร้อยต่อไปมาดูตัวล้อด้านล่างนะครับตัวล้อด้านล่างอิสระสองข้างนี่ข้างนึงหมุนข้างนึงไม่หมุนตามเห็นไหมครับนี่แยกกันซ้ายขวานะครับหมุนได้360องศาซ้ายขวาแล้วก็เป็นล้อนะครับล้อเนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยดูนะดันไปเบาๆมันจะวิ่งดิ้งกลับเด้งกลับมันจะแบบหนืดนิดนึงปึ๊บนี่ดีนะครับของหนืดดีชอบได้ความรู้สึกแบบมันหนืดๆดีมันไม่ได้ลื่นแบบคือๆไปเลยเนาะนี่นะครับดึงครับเด้งกลับเห็นไหมดึงปุ๊บเด้งกลับดึงปุ๊บเด้งกลับต้องเลื่อนนิดนึงนี่ถ้าเลื่อนสุดปึ๊บนี่แล้วเลื่อนสองข้างพร้อมกันนี่นี่เลื่อนได้ไหมลื่นนะครับถือว่าลื่นใช้ได้เลยแล้วก็เข้าใจว่าที่เขาทำเป็นแบบเนี้ยเวลาตอนรีวิวนะครับเนี่ยเวลาเราเลื่อนเนี่ยมันจะได้ฟีลแบบตึกเหมือนรถขุดจริงๆอ่ะเหมือนเวลาอยู่ก่อสร้างนะครับตึกไม่ใช่ลื่นเหมือนรถยนต์หรือว่ารถที่วิ่งบนถนนเนี่ยตึกดีมากเลยนะครับต่อไปมาดูรายละเอียดกันในห้องคนขับนะครับอันนี้เป็นรถขุดรุ่นใหม่ก็จะเป็นตู้แอร์แล้วคนขับเย็นสบายด้านในนะครับด้านในดูดีๆจะเห็นว่ามีคันบังคับอยู่ข้างในนะครับมีคันบังคับอยู่เป็นจอยสติ๊กปกติรถขุดนะครับเขาจะใช้จอยสติ๊กแบบนี้นะไม่ได้เป็นพวงมาลัยเนาะขับโยกซ้ายโยกขวานะครับเนี่ยโยกซ้ายโยกขวามีอยู่นะด้านบนห้องคนขับมีช่องแอร์นะครับแล้วก็มีการทำลวดลายแบบเป็นเหล็กฝาปิดตะแกรงเครื่องยนต์ต่างๆมาให้พร้อมนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีเหล็กนะเป็นพลาสติกทั้งหมดแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นรุ่น PC228US นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นรถขุดที่เป็นรุ่น PC เนี่ยแล้วก็สีอย่างเงี้ยสมมุติได้เลยนะครับว่าเขาก็พยายามทำให้คล้ายกับรถขุดของยี่ห้อโคมัตสึน้องๆจะเห็นเลยครับรถโคมัตสึตามสายงานเนี่ยจะมีรุ่น PC200 PC210 อะไรต่างๆมากมายนะครับนี่อันนี้ PC228US นะครับแล้วก็ตัวคันโยกเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับพอโยกปุ๊บนี่นะครับเห็นไหมหมุนได้360องศานะตัวแขนนี่ก็ดูแข็งแรงนะครับเวลายกสูงสุดนี่ก็จะสูงหน่อยเห็นไหมสูงกว่าเจ้าตำรวจของเราแล้วก็สูงกว่าการนั่งของเราด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับรถขุดคันละ149บาทจากร้านขายของเล่นแถวบ้านหรือว่าร้านมิสเตอร์ DIY นั่นเองนะครับเพื่อนๆน้องๆคนไหนดูแล้วถูกใจก็สามารถไปหาลองเล่นไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องโอ้ไม่คิดด้วยนะครับขอบคุณครับเย้